วันนี้เป็นวันที่สองของการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานที่ประชุมช่วงนี้เราก็เริ่มปูกระเบื้องเทปูนที่เป็นส่วนงานหนักๆ ก็ผ่านไปนิดหนึ่งวันนี้เราจะมีเทรอบๆหอระฆังเราได้เทคอนกรีตมาทั้งหมดแล้ว45คิวถ้าคิดเป็นคิวก็ประมาณ45คิวคิวหนึ่งก็ถ้าคิดเป็นกระสอบเป็นถุงปุ๋นถุงปูนถุงปุ๋ยก็คิวหนึ่งก็สี่กระสอบครึ่งประมาณนั้นเพราะปกติกำลังอัดของปูของปูนถือว่าเป็นกำลังที่แข็งแรงและก็มีเปอร์เซ็นต์สูงก็ประมาณ250กำลังอัดนะกำลังอัดเขาเรียกว่ากำลังอัด ส่วนมากเขาใช้กันทั่วๆไปอย่างอปต.อปจ.เขาใช้ก็190กำลังอัดเขาใช้แค่นั้นถึงว่ามันทำซ้ำซากเอาวัสดุที่ไม่มีความแข็งแรงแต่ว่ามันเสร็จเราก็ถือว่าต้องทำก็ทำให้ดีที่สุดเรียกว่าปฏิบัติดีที่สุด อาศัยการเสียสละเป็นหลักกันนี่แหละต่างคนต่างถ้าพัฒนาก็ไม่อยากให้มันซ้ำซากพัฒนาไปแล้วปรับปรุงไปแล้วก็ให้มันได้เท่าที่อายุวัสดุมันจะได้อายุของการใช้งานมันจะได้มันได้มากเท่าใดก็ยิ่งเราไม่ต้องไปทำลายเหมือนกับเรานำวัสดุธรรมชาติมาเกี่ยวข้องนี่เราต้องใช้ให้มันมีความรู้สึกสมดุลเหมือนกับเอาไม้มาใช้นี่แหละไม้เนื้อไม้ที่เรานำมาใช้นี่เนื้อไม้ถ้ามันอยู่ในสถานที่รักษาอย่างดีแต่เป็นไม้ประเภทที่มีคุณภาพอายุมากก็เราก็มองว่าเป็นไม้ที่เนื้ออ่อนไม้ยางไม้ยางมันมีน้ำมันทำให้เนื้อไม้คงทนแต่ว่าไม้ยางมันใช้สำหรับพื้นกระดานไม่ได้มันยืดหยุ่นเวลาถูกความชื้นหน้าฝนมันก็ขยายตัวแต่ว่าหน้าแล้งมันก็หดตัวมันแตกต่างกันเราต้องรู้จักว่าเราจะใช้ในลักษณะให้ทนหน่อยอันนี้ก็คล้ายๆกันเราทำก็ทำให้มันทนทานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นานผมไปเที่ยวที่เมืองภูกามประเทศเมียนมาไปเห็นวัสดุก่อสร้างเขาสร้างสถานที่เป็นอนุสรณ์ของพวกกษัตริย์เขากษัตริย์เมืองภูกามที่มีการสร้างอนุสรณ์เป็นเจดีย์ไว้ในพื้นที่หลายกิโลเมตรเหมือนกันประมาณเกือบ10กว่ากิโลเมตรนั่นแหละในพื้นที่นั้นมีแต่เจดีย์ทั้งนั้นอาศัยพวกกษัตริย์55กว่าพระองค์ไปทำที่นั้นเขาก็เอาวัสดุธรรมชาติเรานี่แหละวัสดุดินเรานี่เอามาทำเป็นดินแล้วก็เผาเป็นอิฐขึ้นมามันทนดีมันทนต่อการเสื่อมสลาย
วัสดุที่เขาใช้มาก็700-800ปีก็ยังใช้อยู่ตัวมันทนทานนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำอะไรก็อย่าให้มันเป็นการทำลายมากแล้วก็ต้องการอยากให้มันมีส่วนมีความสมดุลต่อการเกี่ยวข้องกับเครื่องที่ถือว่าเป็นส่วนของธรรมชาติอันนี้ก็คงช่วยกันอีกแหละประมาณบ่ายกว่านี่แล้วก็มาช่วยกันเทคอนกรีตแต่ก็เป็นการเสียสละโอกาสที่เวลาทำเราทำถ้าเราได้มีโอกาสทำเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทำประโยชน์อย่างเต็มที่ทำอะไรก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนเราเรียกว่าการกระทำอย่างเต็มที่เรียกว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมภาษาเราก็พูดว่าทำความดีให้เต็มที่ทำอย่างนั้นอะไรที่มันเป็นความดีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะทำให้มันเต็มที่มันก็มีโอกาสเป็นถ้าคิดเป็นนะถ้าคิดเป็นมันเป็นกำลังใจไม่ขี้เกียจแต่คิดไม่เป็นมันขี้เกียจมันเฉยชามันอึดอัดมันเหมือนกับโลกไฟมันลุกลามแต่คิดเป็นเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันจะไม่มีลักษณะทำให้ท้อแท้ท้อถอยเราต้องรู้จักความคิดของเรานี่ก็ถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนทิศทางมันหน่อยมันก็เสียเหมือนกันนะต้องเปลี่ยนทิศทางไหม มันเคยล่องตามน้ำก็ทวนกระแสน้ำ เหตุที่ได้มีความรู้สึก ได้กระทำอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อถ้าเราว่ายน้ำทวนกระแสน้ำมันก็เป็นประโยชน์ต่อการบริหารร่างกายร่างกายของเราเข้มแข็งแข็งแรงอวัยวะทุกสัดส่วนมีการออกให้เกิดภูมิคุ้มกันคิดเป็นมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเกิดความรู้สึกไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยใจมันล่าเริงเบิกบานถือโอกาสว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ให้เต็มไปด้วยความภาคเพียรความขยันถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบูชาคำสอนของท่าน นั้นก็วันนี้ก็คงตอนบ่ายก็มาช่วยกันผมก็จะเข้าไปจัดหาวัสดุบางอย่างมาให้ผู้ติดตั้งกระเบื้องถ้าไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าคิดว่ามันไม่มีมันหมดยุคเขาแล้วหมดยุคโลหะประเภทนั้นแล้วส่วนมากทุกวันนี้มีแต่ยุคพลาสติกทั้งนั้นถูกแดดนานๆก็เปาะก็ขาดก็หักก็ไม่ทนทานอะไรแต่มันก็ฉาบฉวยมันเป็นเรื่องของการค้าการขายเขาการค้าการขายเขาก็ต้องทำสิ่งที่มันทำให้เกิดการสึกก่อนเร็วที่สุดมากที่สุดก็จะได้ค้าขายวัสดุของเขาแต่เราก็อยากให้มันทนทานเพราะวัสดุบางอย่างสถานที่บางอย่างก็ให้มันใช้ได้นานที่สุดเหมือนหลวงปู่พาทำใน30 ปีเราก็ยังใช้ได้โยทำนองนั้นอันนี้ก็ต้องมองอย่างนี้ช่วงนี้ก็เราก็มีการทำกิจของการซ่อมแซมประเภทงานหยาบก็ล่วงไปแต่เป็นงานตกแต่งงานตกแต่งเป็นงานผีมืองานตกแต่งนี้ก็ต้องมีความรู้สึกที่เรียกว่าละเอียดพอเป็นงานโฆษณา
โฆษณาถึงคุณภาพของตัวบุคคลผู้ทำด้วยคนเราถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็ไม่รู้หรอกเขาโฆษณาวัตถุด้านให้คนใช้บริการเขาก็โฆษณาในรูปแบบประจบแบบที่เรียกว่าไม่มีอะไรบกพร่องแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นงานตกแต่งมันก็เป็นงานโฆษณาการตกแต่งได้ทีก็ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ตกแต่งไม่ดีมามองเห็นทีไรมันก็เกิดนิวรณ์เกิดความไม่สวยไม่งามอยู่นั้นนั่นแหละนี่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้ระมัดระวังงานตกแต่งเป็นงานวัตถุหรอกแต่ว่ามันก็มองเห็นวิริยะความตั้งจิตตั้งใจเอาใจใส่ในการทำความมาใจใส่นั้นก็ใช้เวลาแล้วก็ยังมองเห็นความอุตสาหะด้วยวัสดุผมสั่งมามันจำกัดหน่อยไม่ได้เผื่อไว้เลยก็เราก็พยายามไม่อยากให้ทำอะไรให้มันเกิดความสูญเสียกับผู้ที่เขาบริจาคเขาบริจาคให้มาก็อาศัยน้ำใจอยากสนับสนุนน้ำใจอยากช่วยเหลือเรื่องน้ำใจมันระวังยากเหมือนกันแต่ไม่รักษาน้ำใจเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นั้นเราจึงให้ความเคารพต่อน้ำจิตน้ำใจที่เขาให้ความช่วยเหลือวัสดุถึงว่าจะเป็นรูปแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนท่านที่เรามีส่วนนำมาใช้แล้วก็ใช้ให้มันอยู่ในสภาพไม่เลี่ยลาดไม่เป็นส่วนที่เศษแล้วก็ไม่พอเหลือไม่พอมันก็เขาก็หาว่าเรามีความบกพร่องเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาที่เรียกว่ามีทุปัญญาเมื่อกวนก็พูดอย่างนั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าสุปัญญาทุปัญญาสุปัญญาก็หมายถึงปัญญาที่มีส่วนเรียกว่ามีประโยชน์ด้วยมีคุณภาพด้วยแล้วก็ไม่เกิดความเสื่อมเสียด้วยถ้าเป็นทุปัญญานั่นก็เป็นทางแห่งความเสื่อมคนอันตพาลเขาก็มีปัญญาเหมือนกันเห็นคนชอบลักหมกจกคอหลวงพ่อจันทร์หลวงพ่อจันทร์วัดป่าบึงคอหลวงท่านพูดอย่างนั้นผมจำได้ท่านบอกว่าลูกลักหมกจกคอท่านหน่อยเรียกว่าเป็นคนทุปัญญาเป็นปัญญาที่สังคมเห็นว่าทำความแดดร้อนให้กับบุคคลอื่น ของเหล่านี้แหละมันก็มีส่วนสะท้อนไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลกระทบ
อันมีผลกระทบได้ดังนั้นการรักษาน้ำใจเพื่อไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกในทางท้อแท้ก็ต้องระมัดระวังบางครั้งบางคราวนะคนที่เขายังไม่คุ้นเคยบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะถวายนี่แหละแต่มันผิดพระวินัยของเรามันผิดระเบียบของเราถ้าเราไปปฏิเสธเลยเขาก็หาว่ารังเกียจเขาอีกอันยากในตรงนี้เขาไม่ได้ว่ารังเกียจเฉยๆหาว่าดูถูกเขามันก็เป็นเรื่องเป็นที่มาของอันตรายเหมือนกัน เป็นที่อันตรายรังเกียจแล้วมันก็ไม่ใช่รังเกียจเฉยๆบางครั้งบางคราวมันยังกันแกล้งอีกกันแกล้งถึงกับว่าหาวิธีการให้เกิดความรู้สึกในทางไม่ดีเน้นของเหล่านี้มันของละเอียดอ่อนเป็นของที่เรียกว่าจะต้องอาศัยการกระทำที่มีน้ำจิตน้ำใจที่พร้อมไปด้วยความรู้สึกที่ระมัดระวังการตกแต่งหรือการงานตกแต่งนี้ก็ระมัดระวังเถื่อเราปูหรือเราทำไปแล้วเวลาฝนตกน้ำขังก็ลำบากเหมือนกันนะน้ำขังก็ลำบากไอ้ชาลำบากเฉพาะคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันเหมือนกับที่ทำมาบางอย่างเขาก็ไม่รู้เทไปเลยบางทีเราก็โอ้บางครั้งบางคราวมันอุดแม้กระทั่งรูน้ำไหลจะทำยังไงมันก็ต้องระมัดระวังไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ถือว่าเออมันธรรมดาความหลากหลายจริตนิสัยความชำนิชำนาญวิสัยทัศน์การมองต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันถือว่าเป็นการฝึกเริ่มต้นก็ได้อย่าบ้างก็ถือเป็นเรื่องของความหลากหลายจริตนิสัยแต่ก็ในฐานะเราเป็นพระที่เราเรียกว่าเป็นสายเป็นมุมมองของโลกว่าล่ะเขาก็มองว่าเราเป็นคนดีดังนั้นก็ไม่ได้มองอย่างอื่นก็มองว่าเราเป็นคนดีถ้าเขาให้ความเคารพนะแต่เขาไม่ให้ความเคารพก็มองไม่ดีอีกใครเคยไปเที่ยวชมภูทวีปก็คงรู้จักไปบางจุดนั้น คนในท้องถิ่นเขาไม่ได้มองเราเป็นเทวดาเขามองเราเป็นผีเคยผ่านไปแม้บางทีเราเดินคณาเข้าไปภูตากาลีภูตากาลีเขาพูดอย่างนั้นเขาบอกว่ามีแต่ผีต้องดูให้ดีๆหน่อยถึงว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ละโลกเป็นธรรมนี่ที่สรรเสริญก็มีนินทาก็มีแต่ก็ให้เราทำใจให้เป็นอย่าไปถือว่าเขาผิดหมดไม่ดีหมดเขาก็มีส่วนดีของเขาอยู่หรอกไม่มากก็น้อยก็ต้องมองเขาในแง่อย่างนั้นนี้ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการมีน้ำจิตน้ำใจที่อาศัย
ทำให้ที่เป็นหลักไว้ทำให้ถูกเป็นหลักไว้ที่เป็นหลักถูกเป็นหลักจะมีอุปสรรคบ้างแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกเศร้าหมองเป็นธรรมดาตรงนี้งานประเภทงานหยาบๆก็หมดไปที่นี้เราทำความสะอาดกันพวกวัสดุที่ยังทิ้งเรียลาดยามเก็บทำความสะอาดเราก็จะได้ทำสะอาดแม้กระทั่งทางเดินที่มันเป็นตังไข่อะไรต่างๆรอบๆโบสถ์ทำไปวันละเท่านั้นเท่านี้มันก็พื้นที่มันก็จะได้เป็นพื้นที่นี่คือเขตเนื้อนาบุญของชาวโลกของชาวบ้านเราจะทำเป็นคนป่าทั้งหมดมันก็ไม่ได้คนป่าทั้งหมดมันก็ยังไม่ได้พัฒนาเราพัฒนาแล้วเราก็ต้องให้ความเคารพให้เกียรติทำคำสอนของพระเจ้า ดำเนินชีวิตแบบผู้ให้ความสำคัญแล้วก็ทำความสะอาดให้มันเกิดความเรียบร้อยวัดต่างๆที่ต่างๆนั้นส่วนมากเขาก็ยังไม่ให้ความสำคัญต่อสถานที่ปูชนียะปูชนียะสถานปูชนียะวัตถุมันก็เป็นเครื่องสร้างความอ่อนน้อมสร้างจิตสำนึกให้รู้จักให้ความเคารพ เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทพื้นที่มันก็คือพื้นที่นั่นแหละจะให้มันดีมันเร็วมันก็ไม่ใช่แต่ท่านก็ให้ถือเป็นหลักในการสร้างความอ่อนโยนความอ่อนน้อมของเราไม่ใช่อ่อนแอจะสร้างจริตนิสัยในลักษณะนี้มันก็ดีเวลาทำก็อย่าพูดกันแรงนักการคบกันฉันก็พยายามดูมารยาทการกระทำของตัวเองบางทีก็ยืนกินมันก็ไม่ดีหรอกมันไม่สวยนั่นคือมันไม่มีสมณะสาโลก เราก็ทำอะไรให้คำนึงถึงสมณะสาโลกถ้าจะดื่มจะฉันก็ให้นั่งให้มันเรียบร้อยผมก็อยากให้ความสะดวกทุกอย่างนั่นแหละแต่ก็ให้มันเรียบร้อยให้มันมีสมณะสาโลกมันน่าดูน่าชมถ้าโยมเข้ามาเห็นความสามัคคีของเราเขาก็คงจะภาคภูมิใจเหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างก็เสียสละกันทุ่มเทกันโดยไม่เห็นแก่ความรู้สึกแก่ตัวน้องนี้เราก็เรียกว่าสังคมยังมีการปฏิบัติกันอย่างนี้ก็เป็นไปในทักษะที่เรียกว่าให้เกิดความเข้มแข็งแต่ก็ให้มีสมณะสารูประลึกไว้เสมอวันนี้เพจของเราไม่ใช่แบบชาวบ้านทั่วไปเป็นเพศที่เขาให้เกียรติกันให้ความเคารพให้ความอ่อนน้อมเราก็ระมัดระวังกายวาจาของเราด้วยเสียงก็ให้เป็นเสียงของสมณะอย่าเป็นเสียงของชาวบ้านอย่าเป็นเสียงของเจ้าลัทธิทิฏฐิมานะของคำหนึ่งอยู่ที่เราเองนั่นแหละถ้าเรากลับเข้ามามีอารมณ์ของการเตือนตัวเองมันก็ใช้ให้เราได้มีสติกับการควบคุมตัวเองความมีสติก็ถือว่าเป็นหลักคำสอน
ต้องการให้ทุกสัดส่วนในการเป็นอยู่นั้นมีความเพียรพร้อมด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจที่มีสติมีสัมปชัญญะ ก็มันก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งให้ละเกิดความงดงามงดงามในการอยู่ร่วมกันงดงามในส่วนตัวบุคคลความงดงามเหล่านี้ก็มันก็จะได้เป็นที่มาของบุญกุศลต้องทำหนึ่งไว้อย่างนั้นเป็นบ้านแหลมหนึ่งคำของเดือนเจ็ดเมื่อนี้มีงานโยธาง่านเทคอนกรีตผิวทางเดินรอบรอบโบสถ์ทางเบิดมันก็ประมาณ เกือบ200ตารางเมตรใช้ปูนก็ประมาณ100กว่าศอกมื้อนี้ถ้าทำคิดส่วนตัวเที่ยงเที่ยงก็ให้นำมารวมรวมซอยกันเทให้มันดูล่วงไปคือสิพอมีปัญหาดอกเรื่องฟ้าเรื่องฝนอุปสรรคเพื่อให้สถานที่ของเฮามันใช้ประโยชน์ได้ในเมื่อมีการประชุมก็บ่นักหนาสากันยังดอกเป็นการสร้างความสมาธิพลังพลังของความภาคเพียรคิดเห็นทำไมหลวงปู่พาเหตุนะเอาดินขึ้นถมขึ้นถมพื้นแต่ก่อนว่ามีรถแมคโครเลยแล้วมีรถพ่อสีตักขึ้นให้ได้ต้องใส่ปุ่งกี้ไม้ไผ่เฮาละวาดไปกับพ่อเสียหูวาดอนาคตวาดอดีตสมัยก่อนบ่มีปุ่งกี้แบบทุกมือนี่บ่มีคู่แบบทุกมือนี่ก็บ่มีคู่โบนปุ่งกี้เพิ่นก็ให้ผักขาวสมณเณรตัดไม้ไผ่มาแล้วก็มาสานปุ่งกี้อาศัยปุ่งกี้นั่นน่ะตักขึ้นตักดินขึ้นมูลขึ้นถมอาศัยความเสียสละที่สุดก็ล่วงมาวันนี้มันเหมือนสภาพเฮาก็ต้องซ่อมแซมไว้ใส่อีกต่อเมื่อเฮาเสร็จเทศเสร็จแล้วก็เบิ่งความเรียบร้อยแน่เก็บวัสดุสิ่งของให้มันเรียบร้อยทำสะอาดให้มันเหมาะถือว่าพระปฏิบัติถือว่าผู้ปฏิบัติเฮ็ดหยังก็ให้มันมีลักษณะของความเรียบร้อยความสะอาดถึงที่มีการเกี่ยวข้องก็ให้มันสะอาดเครื่องเดิมของฉันวัตถุที่เป็นเครื่องห่มห่อมากเก็บให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันมีนิสัยของคนเห็นแก่โตคนเห็นแก่โตสโลแกนของคนโบราณเพิ่นจึงว่าคนดีสอบแก้ไขคนจังไล่สอบทำลายคนมางายสอบทิ้ง
ขันมักง่ายความมักง่ายความเห็นแก่ตนถิ่มว่าได้เบิ่งว่าสิมันสิเป็นภาระกับเฮาผู้อยู่ในพื้นที่มันต้องให้คำนึงถึงว่าบ่ให้มันมีหล่องลอยหล่องลอยของความมักง่ายหล่องลอยของความเห็นแก่ตนคือโบราณเพิ่นว่าสองงอกคือมาไปข่าวมาเห็นห้อยนะความเรียบร้อยอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการระมัดระวังการรักษาให้มันมีเป็นนิสัยยะทีเป็นคนมักง่ายเป็นคนมักง่ายเนี่ยไปทางใดเขาก็รังเกียจเขาก็ดูถูกเขาก็หาว่าเป็นคนด้อยพัฒนาเป็นคนวรรณต่ำเฮาพวกกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นวรรณต่ำตัวเป็นคนขอทานรู้จักว่าก็อย่าให้มันมีสัญลักษณ์ของคนมักง่ายคนประเภทนั้นบ่ดีอันนี้ห้าก็หูจักปรับจริตนิสัยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการรับผิดชอบพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังอยู่ต้นไม้เพิ่นก็ยังให้รับผิดชอบให้หูจักว่าสภาพสถานที่นั้นมันเป็นสถานที่ที่ปกติของมันก็สะอาดอยู่แล้วเอาไปโยไปเกี่ยวข้องกันอย่ามันสกปรกมื้อนี้ปูนก็มีแค่เก่า10กว่าถุงคิดว่าสิให้เขามาส่งมื้อนี้น้ำอีกสัก50สิพอบ่กะไว้นะก็เอาว่า100กว่าถุงเอามาเทศนี่น้ำนะเอามาเทศนี่พุทธรอบๆหัวละข้างนี่เทศบางๆหนอกนี่ประมาณสัก6เส้น7เส้นมันมีแต่ลอยแตกลอยลาวลอยสุดลอยเสื่อมแล้วก็ปรับปรุงไว้ถ้าเวลามีกิจรวมกันก็ยังได้จัดไว้เป็นที่สถานที่นั่งที่ชั้นย่ามมาประชุมกันแต่ละเทือเดี๋ยวมึงวันนั่งบ่พ่อนั่งกันนั่งเลี่ยละกันไปทั่วทิศแต่ว่าให้มันมีสถานที่พ่อได้รับความสะดวกเห็นว่ากวนสิเทเทไว้เอาก็เฮ็ดไปขังเดียวโลดมันเป็นที่เหมาะสมสำหรับการร่วมการประชุมยังมันบกพร่องยังมันบ่ดีก็เตือนกันบอกกันอย่าสิถือโตถือตนสำคัญโตสำคัญตนความเรียบร้อยของเฮาเป็นหลักอุดมการในหลักของคุณสมบัติเป็นจุดยืนสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีก็มีจุดยืนของเฮาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของการฝึกนิสัยของการเสียละของการเสียสละฟุ้งปูฝนพาเหตุพาธรรมบ่เหลือกกลางวันกลางคืนได้ปัญหาประโยชน์ส่วนร่วมสมัยก่อนก็อาศัยการเสียสละนี่แหละเครื่องครบเครื่องชั้นของเดิมนี่ก็ยังคอยจัดหามาเพื่อแกะคัดความกระหำกระหายน้ำมืดดอกน้ำเดิมน้ำประปาเขาเนี่ยหลายอยู่อันนี้ก็พยายามให้มันลุล่วงไปมันนี่ก็คงสีนี่
ันซอยกันก็แล้วโยเตรียมไว้วัตถุย่างนะ